คุณประจวบชัยสารนะฮะคุณประจวบชัยสารนะฮะเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับท่านประจวบเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อเวลา 7:10 นในวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณนะครับโดยโรคมะเร็งปอดนะครับซึ่งคุณประจวบนี่ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับปอดมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มีการเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดเทพศิรินทราวาดศาลาที่14นะฮะคือตกลงสำหรับคุณประจวบชัยสารซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนี่ยนะครับท่านได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็ที่จะพิธีสวดศพนะครับจะจัดที่วัดเทพศิรินนะฮะศาลาที่14นะฮะสำหรับคนซึ่งรู้จักคุณประจวบชัยสารนะครับสวดศพ3วันนะครับแล้วก็เก็บศพไว้เท่าที่ข่าวรายงานนะครับคุณประจวบเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มเลยเอาผมเท้าความถึงประวัติเล็กน้อยแล้วกันนะฮะ20 สิงหาคม 2487นะฮะเกิด2487นะฮะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีบุตรชายทั้งหมด4 คนขออภัยนะครับมีบุตร4คนนะครับ1มีคุณต่อพงษ์ชัยสารเนี่ยเป็น1ในนั้นนะครับซึ่งเล่นการเมืองเราทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับมีบุตรทั้งหมด4คนเข้าสู่การเมืองโดยการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดอุดรธานีเนี่ยหลายสมัยนะอาจารย์ศิโรจน์ฮะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยในรัฐบาลของพระท่านพลเอกเปรมทินสุรานนท์นะฮะในปีนู่นเลย2529เป็นช่วยพาณิชย์ใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นั่นคือตำแหน่งรัฐมนตรีแรกของคุณประจวบครับนี่คือรุ่นเดิมเลยนะก็รุ่นช่วงที่เรามีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรามีนักการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนท้องถิ่นได้เป็นรัฐมนตรีเยอะคุณประจวบช่วงรุ่งเรืองถึงขีดสุดนี่ก็ถือว่าเป็นขุนพลภาคอีสานของพรรคประชาธิปัตย์คู่กับคุณสุทัศน์เงินหมื่นคือคุณประจวบชัยสารอยู่ประชาธิปัตย์ในตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นการเมืองคุณประจวบย้ายหลายพรรคแต่ผมคิดว่าช่วงที่โด่งดังสุดเนี่ยคือรุ่งเรืองเป็นช่วงเป็นคุมอีสานเหนือครับของประชาธิปัตย์ตอนนั้นถูกยกย่องว่าเป็นพยัคฆ์ดำเพราะแกคำคล้ำไงเพราะแกตัวคล้ำแล้วก็จะมีอีกคนนึงถูกยกย่องว่าเป็นพยัคฆ์ขาวพื้นที่ใกล้ๆกันแต่ตัวขาวกว่าครับอันนี้จริงๆครับไม่ได้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนะแต่พยัคฆ์ขาวคือผมไม่ทันตัวทีคืออันนี้เก่ามากผมก็ไม่ทันแต่ผมศึกษาครับโอเคเดี๋ยวนะคุณประจวบเนี่ยนะซึ่งก็เลยนำมาสู่ชื่อเล่นว่าอีดีอีสานเนี่ยครับเพราะว่าหน้าแล้วก็หุ่นเนี่ยเหมือนอีเดียมีนของคุณประจวบเนี่ยเป็นคนที่พวกคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จะรักเยอะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าซึ่งมาช่วยงานคณะตลอดผมว่าแกเสียชีวิตในคนที่คณะก็ใจหายเพราะว่ามีงานคณะทีไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่แกมีกำลังช่วยในแกไม่เคยขาดตกบกพร่องนะครับคือดูจากบุคลิกซึ่งได้เห็นในสมัยที่เล่นการเมืองเนี่ยเป็นคนซึ่งดูเหมือนว่าเพื่อนนั้นเพื่อนรักใช่ไหมเป็นคนที่มีความยังไงเดียแบบผมจะพูดยังไงดีคือหายไปนานนะผมก็จำบุคลิกไม่ค่อยได้แต่ว่าคือเข้าใจว่าบุคลิกของคนในแบบรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบุคลิกคนแบบที่ดูแบบดูจริงๆอ่ะครับดูถึงคนหน่อยอ่ะถึงคนหน่อยอ่ะก็จะมีบุคลิกความเก๋าอยู่แล้วก็จริงใจอยู่พอสมควรคุณประจวบนี่ก็มีบทบาทในการรัฐมนตรี40ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในกรรมธิการช่วงแรกๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นในฝั่งพรรคการเมืองแต่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญในการทำรัฐมนตรี2540ผมจำได้เพราะว่าช่วงหนึ่งที่มันมีรัฐมนตรี61เนี่ยเราก็พูดรัฐมนตรีปี40เยอะอยู่มาวันนึงก็มีคนโทรมาหาผมคือคุณประจวบเฮ้ยบอกว่าศิรโรจน์พี่ก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการปี40ว่าพี่นะครับก็โทรมาเพราะฉะนั้นคุณประจวบก็ถือว่าสำหรับคนที่ชื่นชมรัฐมนตรี2540เนี่ยนะครับคุณประจวบชัยสารก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการต่างๆจนเรามีรัฐมนตรี2540ด้วยเหมือนกันครับนะเสร็จจากประชาธิปัตย์เนี่ยแกก็ออกไปอยู่พรรคชาติพัฒนาอ๋อชาติพัฒนาสมัยที่เป็นพลเอกชาติชายพลเอกชาติใช่ไหมน่าจะช่วงนั้นน่าจะยังทันเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่านี่ผมย้อนกลับดูประวัติเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านประจวบนี่เก่งมากเนี่ยเข้าทีนะคือไม่ได้จะแขวะประชาธิปัตย์แต่ว่าสามารถทำให้ประชาธิปัตย์ชนะได้ในภาคตะวันออกเชียงเหนือนะตอนนั้นประชาธิปัตย์ก็มีที่นั่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือเยอะนะท่านประจวบได้เป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศด้วยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่พูดถึงชื่อเล่นของคุณประจวบเนี่ย ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมได้ยินชื่อเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่สมัยแบบโตแล้วชื่อไหนครับอีดีแล้วผมก็ไปขุดดูว่าหน้าตาแล้วทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรในเชิงลบเลยนะมันน่ารักดีอ่ะอีเดียมีนเนี่ย เป็นผู้ดำของประเทศในแอฟริกา
แล้วเป็นคนตัวใหญ่มากแล้วแบบบึกๆอ่ะและดังคล้ำๆและดังแล้วแบบเผด็จการแล้วตอนแรกผมก็ถามเพื่อนว่าทำไมเขาเรียกคุณประจวบว่าตัวใหญ่นะฮะแล้วว่าอีเดียมีนเพื่อนก็บอกว่าอ๋อมึงตัวดำตัวคล้ำก็แค่นั้นแหละฮะแต่ว่าคือไม่ได้เป็นเผด็จการเหมือนอีเดียมีนไม่ครับนะฮะเสร็จแล้วก็ออกมาอยู่ช่วงปลายการเมืองเนี่ยก็มาอยู่พรรคไทยรักไทยฮะครับอยู่ไทยรักไทยแล้วก็เคยอยู่เสรีธรรมด้วยนะฮะครับนะครับเราก็เคยเป็นหัวหน้าเสรีธรรมนะครับคุณประจวบชัยสารนะครับท่านได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็จะพิธีศพนะครับที่วัดเทพศิรินทร์ครับ